ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาสรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมั่นและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดินมาดีๆแล้วมึงมองหน้าทำไมฮะมึงยังไงของหนึ่งนี่เป็นไงล่ะปาแตกสวยพิสวยนะครับผมนะฮะเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ของเราเนี่ยครับผมนะเรามาอยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะฮะ GM จ๋าสปอยอะไรกันนะก็ไม่ทราบนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวนะครับผมนะขอพักเหนื่อยแป๊บนึงคือแบบว่าโอ้โหชื่อเลยโกงรายการคือมึงยาวเป็นรถไฟอินเดียอีกแล้วนะครับผมนะฮะแหมสปอยไม่พักไม่ผ่อนจริงๆเลยนะ GM นะช่วงนี้นึกอะไรไม่ออกก็บอกสปอยอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะคือแบบนึกอะไรไม่ออกก็บอกเอ๊ะแจกคงแจกโค้ดดีกว่าแม่มีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมนะฮะบล็อกฟุตของเราโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดเข้าประเด็นกันเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูสปอยการนิดหนึ่งนะครับผมนะซึ่งเป็นสปอยมาใหม่จากทางผู้พัฒนาเองเลยนะครับผมนะฮะถามว่าใช่จากทางผู้พัฒนา 100% ไหมอันนี้ก็รับปากเลยว่าน่าจะใช่นะครับผมนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับผมนะฮะเขาได้รับมอบหมายในการทำรูปแบบของสกิลนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปตัดเข้ายูทงยูทูบไม่ใช่ยูทูบทวงทวิตกันเลยละกันนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคเราตัดภาพมาที่หน้าทวิตกันเลยนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับผมนะฮะเขาคนนั้นก็คือซาฟินะครับผมนะฮะซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมนะฮะในการดำเนินเนื้อเรื่องนะครับผมนะหรือว่าในการถ่ายทำไม่ใช่แม่กูพูดเป็นหนังฮอลลีวูดเลยบึงพูดง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะเขามีหน้าที่แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านของการพัฒนาเกมนั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยเราจะพามาดูทางด้านของโพสต์ข้างล่างนี้นะครับผมนะฮะเมื่อประมาณวันที่18ซึ่งมันผ่านแล้วประมาณวัน2วันนั่นแหละนะครับผมนะกูขออภัยด้วยละกันกูลงคลิปช้าคุณผู้ชมนะครับผมนะเพิ่งมาเห็นด้วยก็ว่ากันไปนะครับถามว่าเอ๊ดูเผินๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะเรียกว่าสปอยได้ยังไงใช่ครับผมนะฮะถ้าดูเผินๆเนี่ยเราใช้ตาดูเนี่ยมันก็มองแบบว่ามันไม่มีอะไรมันก็แค่ตัวอักษรโง่ๆมี BF แล้วก็มีมงกุฎนะครับผมนะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปลเป็นไทยให้ฟังก่อนนะครับผมนะฮะว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับผมนะแล้วก็รูปภาพรูปนี้มันสื่อถึงอะไรด้วยนะครับผมนะฮะประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่า New Food Ability นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นสกิลของผลปีศาจผลใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่ามันเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยเลยว่ามันคือผลอะไรนะครับผมนะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมนะฮะมันเหมือนจะเป็นเปลวไฟนะครับผมนะฮะจะเป็นทางด้านของผลปีศาจหรือเปล่าหรือจะเป็นทางด้านของสกิลดาบต่างๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะก็ลองคาดเดากันดูว่าเอ๊สกิลแบบนี้นะครับผมนะฮะพุ่งเป็นเส้นตรงแบบนี้มันคือสกิลของอะไรนะครับเป็นผลของยามาโตะหรือเปล่านะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นผลคิซึเนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูจากทรงแล้วนะครับผมนะฮะไม่น่าใช่ไฟสีแดงแบบนี้นะครับผมนะฮะเขาน่าจะย้อมสีมาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอเชื่อมโยงนิดนึงนะครับผมนะฮะก็คือโพสต์ก่อนๆเนี่ยนะครับผมนะฮะมันก็มีโอกาสคล้ายคลึงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะคือดูง่ายๆเลยมันเป็นเปลวไฟนะครับผมนะฮะที่ถูกรีเวิร์คเข้ามาหรือเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะดูลักษณะก็คือคล้ายๆกันเลยนะครับผมนะแค่เขาย้อมสีเข้ามานะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโทนสีดําแบบเป็นโทนดําอ่ะโทนดีๆเลยแบบฝีมือประมาณนั้นละกันนะครับผมนะฮะแล้วก็รูปนี้เนี่ยผมนะพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะเชื่อมโยงได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งดูคล้ายๆก็เหมือนสกิลจะเป็นสกิลเดียวกันหรือว่าจะเป็นผลเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือ3รูปภาพนี้แม่งก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่นะครับผมนะฮะโดยเฉพาะรูปนี้เนี่ยผมนะก็ดูว่ามันมีแสงมีสีอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วที่สําคัญคือเหมือนจะทํางานเป็นเส้นตรงด้วยนะครับผมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะคิดว่ามันคือผลอะไรนะครับผมนะฮะที่จะเข้ามาในอัปเดตต่อไปอาจจะเป็นผลแก๊สก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะที่มันแบบว่าใช้สกงสกิลยาวๆนะครับผมนะเออใช่เดี๋ยวนะครับผมนะลืมดูคอมเมนต์เลยเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคอมเมนต์นิดนึงนะครับผมนะฮะคือไม่รู้อะไรนะครับผมนะฮะดูใต้คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการwatch footis getting revamp น่าจะเป็นการ revamp หรือเปล่าได้บอกว่าฮ่าฮ่าแคชเชียร์ชิมชองกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่มีคนรู้นะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นท่าหรือเป็นสกิลทางด้านของสามดาบหรือเปล่านะครับผมนะฮะทูทิปเปิลทัตตนะนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะก็อาจจะบ้วมาก็ไม่รู้หรอกนะครับผมนะเดี๋ยวหาข้อมูลดีๆก่อนละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหาก่อนนะครับนี่บางคนเขาก็บอกว่าเป็นดากอนรีเวิร์กหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นคาวเวนเดอร์หรือว่าดาบคาวเวนดิสหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับผู้ชมโอเคขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะฮะเขาบอกว่ามันคือแก๊สฟุตหรือเปล่านะครับผมนะก็มีความเป็นไปได้
ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าBF เนี่ยนะครับผมนะมันย่อมาจากอะไรนะครับพี่จะบอกให้เลยนะครับผมนะฮะ BF เนี่ยมันย่อมาจาก Butterfly นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงจากในเกม ROV ทุยไม่ใช่นะครับผมนะกูพูดถึงอะไรวะเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่นะครับผมนะพี่อยากเล่นนะครับผมนะ BF ก็คือ Box Foot นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้มันจะสื่ออะไรนั่นแหละนะผมนะมันอาจจะโชว์สกิลอวดสกิลนั่นแหละนะครับผมนะประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะพี่ไม่ขอพูดเยอะละกันพอดีแบบว่ามันก็สปอยมาก็คือสปอยแหละนะครับผมนะฮะมันยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับก็ใครที่พอรู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะก็ลองเข้าไปสอบถามลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะฮะที่ทวิตของแอดมินเลยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วผมนะฮะขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย